สวัสดีค่ะทุงเชฟวันห้าสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นป.2ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเราซึมิน่าอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะได้ทําแบบฝึกหัดจากครั้งที่แล้วนะคะที่เป็นแบบฝึกหัดที่4นะคะส่วนวันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่5นะคะแบบฝึกหัดนี้ไม่ยากเลยนะคะก็จะเหมือนคล้ายๆเป็นเกมนะคะนักเรียนได้ฝึกสังเกตนะคะนักเรียนคะแต่ก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดนี้ได้นะคะเราจะมาทบทวนนะคะคําศัพท์ของบทที่แล้วกันค่ะเพราะว่าคําศัพท์ของบทที่แล้วเนี่ยก็จะเกี่ยวเนื่องกับบทนี้ด้วยนะคะคําศัพท์ของบทที่แล้วจะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะนักเรียนจําได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้านั่นเองนะคะอันนี้คือคําศัพท์ของครั้งที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะจะมีทั้งหมด10คํานะคะและให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงคําศัพท์กันด้วยนะคะคือเป็นการทบทวนนะคะนักเรียนคะและจุดประสงค์ของการเรียนวันนี้ค่ะคือให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงคําศัพท์นะคะได้อย่างถูกต้องตามหลักการออกเสียงนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มนะคะนักเรียนคะสไลด์นี้ค่ะออกเสียงว่าไงแล้วนะคะออกเสียงว่าคว่าล่อเชยฮั่นยี่เหรอคะคว่าล่อเชยฮั่นยี่แปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนั่นเองนะคะและบทของเราค่ะก็คือชื่อบทว่าหัวเต๋อหม่าจื่อหัวเต๋อหม่าจื่อแปลว่าหมวกของฉันนั่นเองนะคะหัวเต๋อหม่าจื่อหมวกของฉันนะและให้นักเรียนนะคะเตรียมหนังสือแบบเรียนนะคะและแบบฝึกหัดไว้ด้วยนะคะถ้าใครไม่เตรียมนะคะไปหยิบหนังสือมาก่อนเลยค่ะถ้านักเรียนหยิบหนังสือแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบเรียนก่อนนะคะหน้าที่34และหน้าที่35ค่ะซานซือซื่อเหอซานซืออู่นะคะหน้าที่34และหน้าที่35นะคะจะเป็นการทบทวนคําศัพท์ของบทที่แล้วนะคะนักเรียนเปิดเจอไหมคะถ้าเปิดเจอแล้วเดี๋ยวมาดูคําศัพท์ไปพร้อมๆกับหนังสือเลยนะคะคําศัพท์คําแรกค่ะอยู่หน้าที่34นะคะคำนี้แปลว่าเสื้อนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าคำศัพท์คำนี้ค่ะแปลในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าไงแล้วนะคะออกเสียงว่าช่างอีเหินหาช่างอีแปลว่าเสื้อนั่นเองนะคะช่างอีเสื้อนะคะนักเรียนออกเสียงคำศัพท์คำนี้ตามหัวซื้อค่ะช่างอีเก่งมากค่ะนักเรียนค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นกางเกงนะคะกางเกงออกเสียงสองครั้งสองพยางค์เหมือนกันค่ะออกเสียงว่าคู่จื้อคู่จื้อนักเรียนมาออกเสียงตามหนังสือนะคะคู่จื้อเก่งมากค่ะนักเรียนค่ะคู่จื้อแปลว่ากางเกงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นรูปของอะไรคะรูปของกระโปรงนั่นเองนะคะกระโปรงในภาษาจีนออกเสียงว่าชุนจื้อชุนจื้อชุนจื้อแปลว่ากระโปรงนั่นเองนะคะนักเรียนออกเสียงตามหนังสือหน่อยค่ะชุนจื้อเก่งมากค่ะนักเรียนค่ะชุนจื่อแปลว่ากระโปรงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นรองเท้าใช่ไหมคะนักเรียนค่ะรองเท้านะคะในภาษาจีนออกเสียงสองครั้งสองพยางค์เหมือนกันค่ะตัวอักษรจีนก็จะมีสองตัวนะคะออกเสียงว่าเฉียจื้อเฉียจื้อแปลว่ารองเท้านั่นเองค่ะนักเรียนเราออกเสียงตามเราซื้อนะคะเฉียจื้อเก่งมากค่ะนักเรียนค่ะเฉียจื้อแปลว่ารองเท้านะคะต่อไปค่ะอันนี้คือถุงเท้านะคะถุงเท้าออกเสียงว่าว่าจื้อว่าจื้อนักเรียนเราออกเสียงตามเราซื้อนะคะว่าจื้อเก่งมากค่ะนักเรียนค่ะขึ้นปังว่าจื้อแปลว่าถุงเท้านั่นเองนะคะต่อไปค่ะอีกหน้าหนึ่งแล้วนะคะหน้าที่35ค่ะซ่าซื้ออูนะคะอันนี้คือรูปของเน็กไทนั่นเองนะคะเน็กไทออกเสียงว่าหลิงใต้หลิงใต้นักเรียนเราออกเสียงตามเราซื้อนะคะหลิงใต้เก่งมากค่ะนักเรียนค่ะหลิงใต้แปลว่าเน็กไทนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่7แล้วนะคะคําศัพท์คําที่7แล้วนะคะรูปนี้เป็นรูปของผ้าพันคอนะคะนักเรียนค่ะผ้าพันคอออกเสียงว่าหวยจินหวยจินแปลว่าผ้าพันคอนั่นเองค่ะนักเรียนเราออกเสียงตามเราซื้อนะคะหวยจินเก่งมากค่ะนักเรียนค่ะเขินบ้างต่อไปนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นรูปของอะไรคะรูปของหมวกนั่นเองนะคะหมวกในภาษาจีนออกเสียงว่าเหมาจื่อเหมาจื่อเหมือนกับชื่อบทของเราเลยใช่ไหมคะชื่อบทของเราคืออะไรนะคะหว่าเต๋อเหมาจื่อหว่าเต๋อเหมาจื่อแปลว่าหมวกของฉันนั่นเองนะคะคําว่าเหมาจื่อแปลว่าหมวกนะคะนักเรียนออกเสียงคําศัพท์คํานี้ตามหมายซื้อค่ะเหมาจื่อเก่งมากค่ะนักเรียนค่ะเหมาจื่อแปลว่าหมวกนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้แปลว่าเข็มขัดนะคะนักเรียนคะออกเสียงว่ายาวใต้ยาวใต้แปลว่าเข็มขัดนะคะนักเรียนออกเสียงตามหัวซื้อนะคะยาวใต้
เก่งมากค่ะนักเรียนค่ะยาใต้แปลว่าเข็มขัดนั่นเองนะคะและคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะคำนี้เลยค่ะอันนี้คือถุงมือนั่นเองนะคะออกเสียงว่าโฉเท่าโฉเท่านักเรียนค่ะเราออกเสียงคำศัพท์คำนี้ตามหลังซื้อนะคะโฉเท่าเก่งมากค่ะนักเรียนค่ะขึ้นตั้งวันนี้นะคะได้ทบทวนคำศัพท์ไปทั้งหมดกี่คำนะคะ10คำนั่นเองนะคะมีคำว่าช่างอีเสื้อคู่จื้อกางเกงชุนจื้อกระโปรงนะคะเฉียจื้อรองเท้าว่าจื้อถุงเท้านะคะลิงใต้เน็กไทนะคะหวยจีนผ้าพันคอมากจื้อหมวกยาใต้เข็มขัดและคำนี้ค่ะที่อยู่ตรงหน้าจอของนักเรียนนะคะโฉเท่าถุงมือนั่นเองนะคะได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะได้ทบทวนกันไปทั้ง10คำนั่นเองนะคะและนักเรียนลองเปิดหนังสือแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะแบบฝึกหัดนะคะอยู่ในหน้าที่42ค่ะซื่อสือออซื่อสือออ42นะคะนักเรียนเปิดเจอไหมคะนักเรียนคะในแบบฝึกหัดนี้นะคะเขาให้นักเรียนนะคะหาสิ่งของที่โจทย์กำหนดให้นะคะหาสิ่งของนะคะที่โจทย์กำหนดให้นะคะพร้อมทั้งนับจํานวนนะคะจากนั้นถ้านักเรียนนับจำนวนได้แล้วเนี่ยนักเรียนก็นํามาเติมลงในช่องว่างถูกต้องนะคะนักเรียนคะในหน้าที่12เนี่ยก็จะมีรูปภาพนะคะ1รูปนะคะในรูปภาพนี้ก็จะมีสิ่งของต่างๆอยู่ในห้องนะคะของเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะและมีคําศัพท์อยู่ด้านล่างค่ะนักเรียนเห็นคําศัพท์ด้านล่างไหมคะมีทั้งหมดกี่คําคะ3คํานั่นเองนะคะคําศัพท์ด้านล่างมีคําว่าเมาจื้อเมาจื้อคืออะไรคะคําแรกค่ะหมวกนั่นเองนะคะคําที่2ค่ะตามลําดับเลยนะคะก็คือช่างอีที่แปลว่าเสื้อนะคะและคําที่3นะคะก็คือว่าจื้อว่าจื้อแปลว่าถุงเท้านะคะมีคําศัพท์ที่เขากําหนดมาให้มี3คํานะคะมีหมวกมีเสื้อและถุงเท้านะคะให้นักเรียนนับว่าหมวกเนี่ยที่อยู่ในรูปนะคะมีกี่ใบนะคะหมวกนะคะถ้านักเรียนนับจำนวนได้แล้วนะคะนักเรียนก็นําจํานวนนะคะที่นักเรียนนับได้เนี่ยมาเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะและเสื้อค่ะคําที่2คือช่างอีนะคะนักเรียนนับด้วยนะคะว่าเสื้อเนี่ยในรูปนะคะมีกี่ตัวนะคะรวมทั้งที่ผู้เด็กผู้หญิงใส่ด้วยเลยก็ได้นะคะผู้หญิงก็ใส่เสื้อนะคะก็จะแต่จะเป็นชุดเดรสมากกว่านะคะนับที่แขวนละกันค่ะนักเรียนคะนับที่แขวนมีกี่ตัวคะลองนับไปพร้อมกับเราซื้อสิคะอีสามนี่3ตัวนะคะที่แขวนอยู่นะคะเสื้อจะมี3ตัวใส่เลข3ไปได้เลยนะคะต่อไปค่ะคำศัพท์คำสุดท้ายคือว่าจื้อคือถุงเท้าใช่ไหมคะนักเรียนลองนับถุงเท้าดูดีๆนะคะที่อยู่ตามพื้นของห้องนะคะแล้วก็อยู่ในลิ้นชักด้วยนะคะนักเรียนนับดูนะคะว่ามีกี่คู่นักเรียนก็เติมจํานวนไปได้เลยนะคะไม่ยากเลยนะคะนี้คล้ายๆเกมนะคะได้ฝึกสังเกตนะคะแล้วก็ได้ฝึกนับดูนะคะว่าในแต่ละสิ่งของเนี่ยมีจํานวนกี่ชิ้นนะคะทีนี้นะคะงานของนักเรียนเนี่ยก็จะมีแค่1งานเท่านั้นนะคะหน้า42นะคะไม่ยากเลยนะคะงานนี้นะคะให้นักเรียนนะคะทํางานเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งให้เราซื้อด้วยนะคะในรายส่วนตัวมันเริ่มเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะภาษาจีนของเราซื้อก็มีเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกับเราซื้อมีหน้าใหม่ในครั้งหน้าค่ะสําหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ